คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์วัดประดู่ชิมพลีจัดพิธีเททองหล่อเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานในพิธีที่วัดประดู่ชิมพลีเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครได้มีพิธีเททองหล่อเหรียญรูปเหมือนหลวงปู่โต๊ะขนาดใหญ่สูงองค์ละ4เมตรโดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาเถรอาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์ดร.พรเพ็ญเดชวิไลศรีเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมกันนี้พระเดชพระคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าวาดวัดปากน้ำประสิทธิ์เจริญเป็นประธานเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพระเถระพระเดชพระคุณพระพรหมวัชระเมธีเจ้าคณะภาค9เจ้าวาดวัดอรุณราชวรารามพระเดชพระคุณพระธรรมวชิรมุนีเจ้าคณะกรุงเทพมหานครผู้ช่วยเจ้าวาดวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์พระศรีรัตนโมลีเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพลีพลเอกภูดิษฐ์คุณนาถนภาทัตติยโชตพลตำรวจโทจิตเจริญเวลาดีวงศ์คุณพ่อเมธีคุณแม่สงศรีจรูนประสิทธิพรตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีอย่างเนืองแน่นทั้งนี้พิธีมงคลหลังประกอบวงสรวงเบิกฤกษ์ทางวัดได้จัดให้มีพิธีบังสุกุลอุทิศถวายพระเดชพระคุณพระราชสังวราภิมลหรือหลวงปู่โต๊ะก่อนมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเททองหล่อเหรียญหลวงปู่โต๊ะขนาดใหญ่สูงองค์ละ4เมตรจำนวน2องค์รุ่นพัดยศ1และรุ่นบูรณะอุโบสถ1เพื่อประดิษฐานไว้เป็นที่เคารพสักการะณวัดประดู่ชิมพลีมีพระเกจิอาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตสี่รูปประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระนันทวิริยาภรณ์วัดใหญ่สว่างอารมณ์นนทบุรีพระเดชพระคุณพระมงคลวโรปการวัดชินวรารามปทุมธานีพระครูสุนทรธรรมาภิรักษ์วัดบางน้ำชนและพระเดชพระคุณพระราชพัฒนากรวัดปริวาสราชสงครามท่ามกลางการร่วมอนุโมทนาบุญอย่างล้นหลาม